ร่างกายคนเราเนี่ยจริงๆต้องการอาหารแล้วก็น้ำนะคะตามน้ำหนักตัวเราถ้าร่างกายขาดน้ำเนี่ยแน่นอนว่าก็จะเกิดภาวะขาดน้ำอวัยวะต่างๆก็จะทำงานหนักขึ้นขาดอาหารก็จะมีน้ำตาลในเลือดต่ำน้ำเนี่ยจะขาดได้ประมาณไม่เกิน24ชั่วโมงเต็มที่ก็48ก็แย่ละจริงๆการขาดอาหารเนี่ยขาดอาหารได้อย่างน้อย 7-10 วันถ้าขาดน้ำเนี่ยพยายามอย่าให้เกิน24ชั่วโมงนะคะให้หาแหล่งน้ำที่ใกล้ที่สุดแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สะอาดนะคะลองหาดูตามสิ่งแวดล้อมอันดับแรกถ้ามีบาดแผลเปิดเนี่ยนะคะมันก็จะมีเลือดไหลทีนี้เลือดไหลเนี่ยเราต้องการห้ามเลือดให้เร็วที่สุดนะคะก็ใช้ผ้าสะอาดถ้าไม่มีก็คือเสื้อผ้าเรานี่แหละถอดออกมาแล้วก็กดแผลไว้ส่วนถ้าเรื่องของกระดูกหักเนี่ยถ้าเป็นระยางหักแขนขาก็หาอุปกรณ์ใกล้ตัวที่มีความแข็งแล้วก็ยาวแล้วก็เป็นเส้นตรงเช่นอาจจะเป็นกิ่งไม้ไม้อัดอะไรที่มีอยู่ตามสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะมาดามแล้วก็ใช้เชือกถ้ามีนะคะหรือถ้าไม่มีก็เป็นเสื้อผ้าเราฉีกให้เป็นเส้นๆแล้วก็เอามามัดก็จะช่วยลดเรื่องของความเจ็บปวดของกระดูกหักค่ะอันดับแรกเนี่ยเวลาเด็กจะไปไหนต้องแจ้งคุณพ่อคุณแม่ต้องทำกติกากันเลยว่าจะไปไหนขอให้บอกนะคะอันที่สองต้องมีการเตรียมตัวเมื่อเราจะไปสถานที่ต่างๆเช่นเราจะไปเที่ยวเราก็ต้องเตรียมน้ำอย่างน้อย1กระติกของเราไปนะคะมีอาหารขนมสแน็คเล็กๆน้อยๆนะคะที่ทานง่ายๆเป็นพวกกล้วยตากหรือว่าเป็นขนมปังชิ้นเล็กๆแครกเกอร์เล็กๆติดกระเป๋าไปตรงนี้ก็สามารถใช้เป็นพลังงานได้นอกจากนั้นก็อาจจะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตง่ายๆเช่นอาจจะมีเซตทำแผลเล็กๆติดกระเป๋าแล้วก็มีการเขียนชื่อหรือเขียนยาที่แพ้ถ้ากรณีเด็กมีแพ้ยาใส่ไว้ในกระเป๋าด้วยค่ะ